ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP เรดิโออำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้เป็นวันจันทร์ค่ะก็ต้อนรับเข้าสู่การทำงานนะคะสำหรับทุกๆท่านที่ทำงานประจำนะคะไม่ใช่ทำงานค้าขายก็จะไปเน้นกันเสาร์อาทิตย์นะคะเดี๋ยวนี้ค่ะก็ต่อนะคะต่อจากเมื่อวานซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าบุญเนี่ยมันสามารถสร้างได้ตลอดเวลาแล้วก็หลายรูปแบบเพียงแค่เราเข้าใจคำว่าบุญนะคะถ้าเราเข้าใจคำว่าบุญเราจะรู้ว่าณเวลานี้ตรงนี้เราจะทำอะไรที่มันเป็นบุญที่สุดเราจะเลือกได้เลยค่ะนักธรรมสวัสดีค่ะคุณตุ้ยนะคะก็แต่วันนี้พูดถึงรูปบุญต่อค่ะว่าบุญเนี่ยจริงๆแล้วหลายคนชอบหาเวลาทำบุญซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องหาเวลาค่ะทุกเวลาทุกนาทีเนี่ยมันสามารถจะสร้างบุญได้บุญเนี่ยต้องจำหลักเอาไว้อย่างหนึ่งว่าบุญเนี่ยมีได้ทั้งทางความคิดคำพูดแล้วก็การกระทำนะคะในเมื่อเราลงมือทำไม่ได้แต่ปกติไม่มีนะคะแม้กระทั่งความคิดของเราเนี่ยที่มันสะสมที่มันเป็นจิตเป็นกุศลเอาไว้เนี่ยมันก็แสดงออกมาทางสายตาค่ะแสดงออกมาทางพลังงานอากัปกิริยาต่างๆเนี่ยมันก็สามารถเป็นบุญได้แม้กระทั่งมือที่เป็นมือที่มีความเมตตาจริงๆเนี่ยคนที่มีความเมตตาจริงๆเนี่ยช่วยเหลือสัตว์ช่วยเหลือบุคคลเนี่ยสัมผัสของคนที่มีความเมตตากับสัมผัสของคนที่มีความเมตตามากน้อยไม่เท่ากันเนี่ยมันก็สามารถดูได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าจิตของเราเนี่ยมันก็กล้องที่มันไม่สามารถที่จะขยายภาพให้มันชัดๆได้เนี่ยบางทีเราก็ถูกหลอกบางทีเราถูกหลอกง่ายมากเพราะว่าจิตของเรามันไม่ละเอียดนะคะยิ่งขณะที่เรากำลังมีความทุกข์อยู่เนี่ยคนเนี่ยขณะที่มีความทุกข์อยู่เนี่ยมันจะไม่มีสติเพราะคนมีสติจะไม่ทุกข์ค่ะสวัสดีค่ะพี่ต๋อมเหนื่อยหรือเปล่าคะเดินทางนะพี่ต๋อมไปงานของปู่ไพบูลย์มานะคะกลับมาเมื่อเช้านะคะคือคนที่มีความทุกข์ก็คือคนที่ขาดสตินั่นเองเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าคนที่มีความทุกข์ส่วนใหญ่จะถูกหลอกอย่างแม่พูดคำนี้ให้ฟังบ่อยว่าบาปซ้ำกรรมซ้อนเราจะเจอสถานการณ์แบบนี้กันบ่อยๆบาปซ้ำกรรมซ้อนจนยิ่งจันเนี่ยจนกับจันแม่จะบอกพูดพวกจนแล้วไม่จนธรรมดาจันด้วยมันยิ่งกว่าจนอีกคือไม่มีจะกินละอุตส่าห์อยากจะรวยอยากจะมีฐานะเอาเงินก้อนสุดท้ายไปลงทุนปรากฏว่าถูกหลอกอีกแบบเนี้ยมันเพราะอะไรเพราะว่าคนเนี่ยพอมันทุกข์เพราะว่าสิ่งที่มากระทบก็คือกรรมเก่าของเรานะคะทีนี้เราไม่สามารถที่จะยกระดับจิตของเราเนี่ยให้มันเหนือวิบากกรรมเก่าของเราได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่พอจิตของเรามันเศร้าหมองอะค่ะคนที่เข้ามาในขณะที่เศร้าหมองเพราะนั้นเราจะบอกว่าคนที่เข้ามาในขณะที่เรามีความทุกข์เนี่ยคือคนที่วิเศษที่สุดเลยคนที่เข้ามาในขณะที่เรากำลังทุกข์อยู่แล้วเข้าใจเราเนี่ยคือคนที่วิเศษที่สุดเป็นแบบนั้นสวัสดีค่ะพี่แพตตี้แต่ทีนี้เนี่ยไอ้ความที่เรารู้สึกว่าพิเศษนั่นแหละค่ะตอนที่เราไม่มีใครเนี่ยเราจะให้ความไว้วางใจนะคะเราจะให้ความไว้วางใจแล้วเราสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะถูกหลอกบางทีถ้าเราโชคร้ายหรือเราทำกรรมวิบากกรรมไว้เยอะเนี่ยเราก็จะเจอคนที่ไม่จริงใจถูกหลอกโดยที่ไม่รู้ตัวหรือวันนึงเนี่ยวันที่เรามีอำนาจวาสนาไอ้ชาติไหนก็ไม่รู้แหละที่เราเคยไปหลอกคนตอนที่เขามีอำนาจวาสนาหรืออะไรก็แล้วแต่ไปเกาะไปเกี่ยวเขาจนเขาได้รับความเดือดร้อนหรืออะไรเนี่ยพอเรามีอำนาจวาสนาขึ้นมาบ้างเนี่ยเขาก็จะเข้ามา
ข้ามาหาผลประโยชน์เพราะอย่างที่ได้คุยไปว่าผลประโยชน์ของคนเราเนี่ยมันมีหลายด้านค่ะไม่ใช่เฉพาะเงินนะเพราะฉะนั้นคำว่าไม่มุ่งผลประโยชน์เนี่ยหลายคนเนี่ยถ้าเราตามกฎหมายเนี่ยเขาหมายถึงเงินไม่หวังผลประโยชน์ต่างๆเนี่ยหมายถึงเงินตามกฎหมายแต่โดยความเป็นพุทธศาสนาเนี่ยคำว่าหวังผลประโยชน์เนี่ยมันได้ทุกอย่างบางคนไม่ต้องการเงินนะคะขาดแคลนความรักขาดแคลนชื่อเสียงขาดแคลนอำนาจทีนี้ถ้ามีเงินก็จะพยายามใช้เงินเนี่ยซื้ออำนาจซื้อชื่อเสียงซื้อความรักแต่สิ่งที่ได้มาผ่านเงินเนี่ยมันก็จะหมดไปพร้อมกับเงินค่ะไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นอำนาจไม่ว่าจะเป็นความรักถ้ามันได้มาเพราะเงินมันจะหมดไปพร้อมกับเงินแต่ถ้าเกิดว่ามันได้มาเพราะความดีได้มาเพราะเข้าใจกันเนี่ยมันจะอยู่กันได้นานทุกคนทุกเรื่องเป็นแบบนั้นทีนี้เรามาดูค่ะว่าบุญที่เราสามารถสร้างได้เราสามารถสร้างบุญได้ตลอดเวลาเอาแค่เรื่องของเรารู้จักว่าเรากำลังมีสติอยู่กับคนเฉพาะหน้าของเราเนี่ยแบบไหนจริงๆแล้วตัวเองเป็นคนที่มีความระวังตัวสูงมากระดับนึงเลยนะสูงซะจนบางทีเนี่ยกลายเป็นไม่สนิทกับใครง่ายๆสวัสดีค่ะน้องแอมคือเป็นคนระวังตัวสูงเพราะว่าทุกคนมันต้องมีประสบการณ์ค่ะคุณตุ้ยอยู่นะคะทุกคนต้องมีประสบการณ์จากที่เป็นคนที่ไว้ใจคนตลอดเวลาเลยสมัยก่อนนะเป็นคนมองโลกในแง่ดีเจอใครเนี่ยจะให้ 100% ก่อนค่ะค่อยๆลบออกเมื่อก่อนนะคะเจอใครเนี่ย 100% ไปเกินเอาแบบความจริงใจไปก่อนเลยค่ะ 100% สวัสดีค่ะคุณตั้มแบบความจริงใจไปเลยค่ะ 100% สมัยก่อนชีวิตที่มันผ่านมา50กว่าปีเนี่ยมันสอนค่ะคุณตุ้ยทุกครั้งที่เสียใจเนี่ยเพราะการให้ความสนิทสนมทุกทีเลยที่ผ่านมานะคะไม่เคยมีคนที่ไม่สนิทคนไหนอะทำร้ายเราได้เลยคนที่อยู่ไกลๆเนี่ยทำร้ายเราไม่เคยสำเร็จเลยค่ะแต่มีปัญหาเพราะคนที่ใกล้ชิดตลอดเลยค่ะที่ผ่านมามันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเขาไม่ผิดหรอกค่ะเราเองต่างหากที่ผิดไม่เคยโทษใครเพราะเรามีความระมัดระวังตัวน้อยลงมันทำให้เราเนี่ยพลาดก็เลยกลายเป็นคนระแวงกลายเป็นคนระแวงระดับหนึ่งเลยค่ะว่าเฮ้ยจะเป็นยังไงหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ค่อยที่จะคือคำว่าระแวงเนี่ย มันจะเป็นทุกข์ต้องลดความระแวงลงเป็นรอบคอบก็พอสวัสดีค่ะอาจารย์ดุสิตคือลดความระแวงลงมาเป็นความรอบคอบค่ะคือเหมือนกับคุยข้อความในเฟซบุ๊กใน Messenger ไงค่ะปกติเนี่ยตัวเองจะเป็นคนที่คุยกับคนในกลางจะไม่ค่อยได้เล่นมากถ้าไม่สนิทจริงๆนะคะไม่ค่อยได้เล่นมากไม่ค่อยได้แบบใช้คำพูดเนี่ยถ้าเห็นแล้วไม่เหมาะสมนี่ลบพิมพ์ใหม่คือทุกอย่างเนี่ยเราไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่สนิทจริงๆเนี่ยก็จะใช้คำพูดกลางๆจะพยายามพูดกลางๆแต่ถ้าเกิดว่าเริ่มแบบสนิทมากๆเนี่ยก็จะเริ่มพอเราจะมีปัญหาตอนนี้แหละค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมันก็เลยกลายเป็นว่าระวังแล้วบางทีมันก็สูญเสียความสนิทสนมนะมันรู้สึกว่าเราถ้าเราแบบว่าทำตัวอีกสไตล์นึงเพราะตัวเองเป็นคนอ่านหนังสือจิตวิทยาอยู่แล้วค่ะจริงๆแล้วรู้ค่ะต้องทำยังไงถึงจะสนิทแต่ว่ามันมีความรู้สึกว่าไม่อยากทำอยากจะอยู่กลางๆอยู่นานๆคบใครอยากจะคบนานๆเพราะว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาขึ้นมาเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วพี่อยู่คนหนึ่งค่ะเขามีลักษณะนิสัยแบบต่อหน้าดีมากเลยทุกวันนี้เขาพยายามตามคุยอยู่นะคะแต่ว่าก็คุยกับเขาแหละแต่ว่ามีลักษณะระยะห่างคือเขาชอบมาคุยกับเรามาทำความเห็นใจอย่างงู้นอย่างงี้กับเราด้วยความที่เราก็ยังอายุน้อยตอนนั้นเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเขาก็แสดงเราก็เล่าให้เขาฟังหมดทุกเรื่องเลยค่ะทุกอย่างที่คือปัญหาของเราเนี่ยเราก็อยากจะระบายใช่ไหมเราก็เล่าให้เขาฟังหมดเลยเขาเอาสิ่งที่เราเล่าเนี่ยไปบอกกับคนที่ท,
ที่เราพูดถึงที่เราระบายความทุกข์อ่ะว่าเราโดนคนที่ทำยังไงคนที่ทำเขาไปพูดให้อีกคนนึงเกลียดเรามากกว่าเดิมรู้ทีหลังอ่ะพอเหตุการณ์ผ่านไปเป็นปีแล้วมารู้ทีหลังก็ไม่โทษใครโทษตัวเองว่าให้ความไว้วางใจคนมากเกินไปก็ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยมันก็มีบทเรียนว่าอารมณ์อยู่ด้วยกันเนี่ยมันเป็นอารมณ์ของความสนิทสนมนะคะมันเป็นอารมณ์ของความสุขเลยนะแต่พอหลังจากนั้นมาเนี่ยพอผ่านไปเป็นปีค่ะเราก็เริ่มทบทวนว่าเฮ้ยคนคนนี้เขารู้เรื่องเราได้ยังไงวะใช่เราไม่ได้เล่าให้เขาฟังสักหน่อยเฮ้ยคนคนนี้รู้เรื่องเราได้ยังไงวะนึกในใจนะนี่ปกติว่าตัวเองพูดตัวเองจะว้าวอะไรเงี้ยในใจเฮ้ยคนคนนี้เขารู้เรื่องเราได้ยังไงวะเราเลือกคนเล่าอยู่นะเพราะว่าตัวเองจะรู้ว่าตัวเองเล่าเรื่องนี้ให้กับใครฟังแล้วจะเรื่องมันไปเนี่ยจะรู้หรือไปจากใคร นึกขึ้นได้ค่ะเฮ้ยไอพี่คนนี้นี่เองที่สนิทกับเราเนี่ยผู้ติดตามเป็นผู้ติดตามอะสมัยอยู่กรุงเทพเป็นผู้ติดตามเราเลยนะคะดีเราคิดรู้สึกว่าดีมากแฮปปี้เรานึกไม่ออกว่าเป็นเขาเลยอะแต่นึกขึ้นได้เฮ้ยคนคนนี้นี่ที่เราเล่าให้ฟังทุกเรื่องเลยพอบังอ้อขึ้นมาปุ๊บเนี่ยไปถามเลยค่ะเพราะเรื่องมันผ่านมาแล้วนานนะคะมันก็ไม่น่าเกลียดใช่ไหมเฮ้ยขอโทษทีขอถามหน่อยว่าไปรู้เรื่องนี้ยังไงมาอะไรหรืออะไรเงี้ยจากคนนี้คนนี้เขาก็เล่าให้ฟังตรงกันหมดเลยค่ะโอ้พลาดแล้วสนิทแล้วตอนที่เราไปเนี่ยเขาก็ดีใจด้วยนะแต่เขาก็ทำเป็นอะไรอวรทำเป็นอะไรอวรโถไม่น่าไปเลยอย่างงี้เปล่าหรอกความจริงเขาทำให้เราไปด้วยซ้ำเขาทำให้เราไปเจอตรงนั้นด้วยซ้ำเขาอะไรอวรอย่างดีเลยนี่แหละค่ะมนุษย์เป็นแบบนี้มันก็เลยทำให้ตัวเองเนี่ยคบกับใครเนี่ยทำยังไงคะเนี่ยที่ทำเราเจอคนสารพัดแต่เราได้บุญตลอดเลยอันนี้ต่างหากที่สำคัญมนุษย์มันมีหลายรูปแบบเราอย่าไปเศร้าหมองกับคนไม่ใช่ค่ะทีนี้ข้อต่อไปค่ะนะคะนี่เมื่อวานเราคุยเรื่องทิศใช่ไหมคะทิศต่อไปคือทิศเบื้องหน้าไปแล้วนะทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องขวานี่ครูบาอาจารย์นะวิธีการที่ต้องทำกับท่านเนี่ยก็คือให้ความเคารพค่ะครูบาแต่สมัยนี้เด็กๆก็ไม่ค่อยเป็นค่ะนะเด็กๆไม่ค่อยเป็นไม่ให้ความเคารพครูบาอาจารย์เอาง่ายๆเนี่ยค่ะอย่างขึ้นกรรมฐานเนี่ยขึ้นกรรมฐานเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสมัยก่อนสมัยพุทธกาลเนี่ยคนเนี่ยจะไปเรียนสำนักเรียนแต่ละที่เนี่ยเข้าไปเนี่ยต้องเข้าไปรับใช้ก่อนนะไปรับใช้ไปปฏิบัติจนกว่าคุณสมบัติเนี่ยจะได้เรียนรู้ทุกอย่างในนั้นหมดแล้วเนี่ยเขาถึงจะรับเป็นลูกศิษย์นะคะถึงจะรับเป็นลูกศิษย์แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยโลกมันเปลี่ยนไปค่ะไปมาเนี่ยสำนักเรียนเองเนี่ยต้องโหยหาลูกศิษย์ประชาสัมพันธ์สารพัดให้มากลัวไม่มีคนเรียนพอกลัวไม่มีคนเรียนปุ๊บเนี่ยศักยภาพอะค่ะของครูที่สอนเนี่ยมันก็เลยไม่สามารถที่สอนได้จริงเพราะห่วงต้องขออภัยนะพูดความจริงบ่อยๆอันตรายมากห่วงลาภสักการะบางทีสอนเนี่ยก็ต้องเอาใจกันละพูดไม่ถูกใจก็เดี๋ยวโกรธอีกแล้วอะไรเงี้ยธรรมะแท้ๆที่มันจะเกิดขึ้นน่ะแล้วก็จัดการกับกิเลสของคนที่มาหาเราเนี่ยช่วยเขาจัดการกับกิเลสตัวเองได้เนี่ยยากมากคือคนทุกคนเนี่ยมีความทุกข์อยู่เหมือนกับคนมาหาหมออ่ะมาหาหมอแล้วเนี่ยเป็นโรคนี้อยู่แล้วหมอเขาก็รู้ด้วยนะว่าโรคนี้เกิดขึ้นจากอะไรแล้วหมอเขาก็รู้ด้วยว่าต้องรักษาแบบไหนแต่ปรากฏว่าคนที่มารักษาเนี่ยไม่อยากจะรักษาไม่อยากจะรักษาหมอเขารู้วิธีหายแต่คนที่รักษาไม่อยากรักษาแต่หมอพยายามจะรักษาเนี่ยจบเลยนะคะเขาไม่ให้ความร่วมมือยังไงก็รักษาไม่ได้คนที่มาวัดส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนั้นคือไม่ต้องการการรักษาคือต้องการความสุขโฟกัสเดียวกันทั้งพูดสอนแล้วก็ผู้มาปฏิบัติโฟกัสไปที่ความสุขเหมือนกันแต่วิธีการเนี่ยผู้สอนเนี่ยต้องการที่จะจัดการกับไอ้ตัวเหตุแห่งความทุกข์ก็คือกิเลสแต่ผู้ที่มาเนี่ยต้องการจะสนองกิเลสมันเป็นคนละเหตุผลนะคะเขาต้องการจะสนองกิเลสคือทำยังไงให้มันได้เขาไม่จบนะคะสมมติว่าอยากจะได้บ้านอยากจะได้รถอยากจะได้ความรักหรืออะไรก็แล้วแต่มาวัดทุกข์มากเลยเพราะมันยังไม่ได้เขาไม่ได้คิดว่าเขาจะจัดการกับความอยากของเขา
แต่ซึ่งคนที่เป็นวิปัสสนาอาจารย์เนี่ยเขารู้แล้วว่าคุณทุกข์เพราะกิเลสคุณทุกข์เพราะตัณหาคุณก็ต้องจัดการกับตัณหาของคุณคุณหายทุกข์แน่นอนแต่คนที่มาเนี่ยฉันยังต้องการความรักอ่ะฉันต้องการลาภสักการะไอ้ความอยากมันยังทวีคูณอยู่เลยอ่ะมันสวนกันความสุขของคุณคือความสุขที่เกิดขึ้นจากกามคุณแต่ความสุขของเราในความหมายที่คุณต้องการดับทุกข์อ่ะมันต้องกำจัดกิเลสพอมันไม่ตรงกันปุ๊บเนี่ยมันไปด้วยกันไม่ได้เลยนะทีนี้ธรรมะของพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ในหัวใจใครเต็มที่ก็เป็นพี่เลี้ยงเวทีแห่งนี้ต้องมีพี่เลี้ยงต้องการแค่พี่เลี้ยงอ่ะเขาไม่ได้ต้องการคนสอนเขาต้องการพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงเพื่อจะดูแลว่าให้กำลังใจการเป็นเพื่อนคุยอะไรเงี้ยนะคะทีนั้นวัดภูจวงเนี่ยต้องบอกเลยว่าคนที่มาส่วนใหญ่เนี่ยพอมาปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไม่ถูกใจเขาว่าเพราะเขาต้องการอีกอย่างหนึ่งคือความสุขแต่เราเนี่ยเขาต้องการดับทุกข์เลยค่ะมันก็จึงไม่ตรงกันเราก็เลยขออนุญาตคงไว้ซึ่งวิธีการของพระพุทธเจ้าพี่เลี้ยงมีอยู่เยอะแยะค่ะนะคะมีอยู่เยอะแยะแต่ตรงเนี้ยขออนุญาตคงไว้ค่ะสำหรับคนที่ต้องการที่จะมาทำความสุขหรือดับทุกข์แบบหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะคะทีนี้ก็พอถึงเวลาพอไม่สอนไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยให้สอนหน่อยแต่พอพูดตรงใจขึ้นมาปุ๊บก็โกรธอีกมันยากตรงเนี้ยค่ะทีนี้ทิศต่อไปนะคะทิศเบื้องซ้ายคืออะไรที่พูดไปสักครู่นี้ก็คือทั้งหมดเลยค่ะทิศเบื้องซ้ายนะคะทิศเบื้องขวาไปแล้วครูบาอาจารย์ทิศเบื้องซ้ายมิตรเกิดเข้ารายการไปแล้วนะคะทิศเบื้องขวาเนี่ยครูบาอาจารย์ทิศเบื้องหน้าพ่อแม่ทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์ทิศเบื้องซ้ายมิตรสำคัญมากเพราะว่าเราเกิดมาเราเจอเต็มไปหมดเลยเราออกจากบ้านมาเนี่ยทุกคนคือมิตรทีนี้มิตรมันจะมีมิตรแท้กับมิตรเทียมในตำรานะในตำราของนักธรรมตรีเนี่ยท่านบอกว่ามิตรเนี่ยเราควรทำยังไงกับมิตรของเรานะคะมิตรของเราเนี่ยนิดเบื้องซ้ายตำรานี้เขาไม่ยอมเรียงนะคะเขาไม่ยอมเรียงตามเบื้องหน้านะคะเบื้องหน้าก็คือแล้วก็เขาเอาเบื้องหลังก่อนเลยอ่ะเขาไม่ยอมเลี้ยงให้นะคะเดี๋ยวดูวิธีการให้นะคะทิศเบื้องบนนะคะทิศเบื้องซ้ายนะคะมิตรนะคะมิตรก็คือคนที่สนิทชิดเชื้อกับเราเนี่ยแหละค่ะนะคะคนคุ้นเคยคือหนึ่งในฐานะที่เราเองเนี่ยควรทำต่อมิตรนะก็คือรู้จักมิตรที่มีต่อกันควรจะรู้จักแบ่งปันเสียสละข้อนี้สำคัญมากค่ะคำว่าเสียสละเนี่ยคุณต้องเอาคำจำกัดความเกี่ยวกับเรื่องของเงินทิ้งไปก่อน เงินเนี่ย เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเสียสละ เงินเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเสียสละความสุขบางทีเนี่ยบางทีเขาอยู่บ้านเฉยๆเนี่ย เขาก็มีความสุขบางทีเนี่ยเขาเสียสละการอยู่กับครอบครัวเขาเสียสละหน้าที่บางครั้งเพื่อที่จะมาทำอะไรให้กับเรานั่นคือมิตรสวัสดีค่ะพี่หนึ่งพี่ชายเป็นยังไงบ้างคะเหนื่อยเปล่านะคะนั่นคือมิตรบางทีเนี่ยมิตรเขาไม่ได้เงินเราเลยอ่ะแต่เราทุกข์เมื่อไหร่เขามาถึงที่เลยเงี้ยเขาเสียสละเวลาของเขาอ่ะยิ่งถ้าเขาไม่มีเงินนะคะแล้วเขายอมทิ้งหน้าที่การงานทิ้งการทำมาหากินทิ้งรายได้ของเขาเนี่ยมาอยู่กับเราอ่ะนั่นน่ะที่สุดของมิตรเลยค่ะคิดได้หรือเปล่าเราคิดแต่ว่าเรามีเงินเราให้เราเป็นฝ่ายให้อยู่ฝ่ายเดียวไม่ใช่นะคะเขาเสียสละเวลาเขาเสียสละรายได้ของเขาเนี่ยมาอยู่กับเราเนี่ยนั่นก็คือมิตรแท้ค่ะบางทีเนี่ยเราสึกคำเสียสละเนี่ยมันเอาไปคุมกับเงินอยู่อย่างเดียวไม่ได้คำว่าเสียสละเนี่ยมันคุมได้ทั้งความสุขเขามีความสุขของเขาอยู่ดีๆเนี่ยไม่ต้องมาฟังเรื่องของเราเลยคนบางคนสมัยก่อนเนี่ยทุกเนี่ยตัวเองเคยฟังนานมากนะคะ
งานเสียเลยอะเอางี้ดีกว่าค่ะอาจารย์อาจารย์เดินจันทุสิทธิ์งานเสียบางทีเนี่ยงานเราเยอะแยะไปหมดเลยค่ะที่จะต้องทำอะมันจ่ออยู่ในหัวใจเลยยังไม่ทำยังไม่ทำเฮ้ยคนนี้เขากำลังมีความทุกข์อยู่ฟังเขาหน่อยฟังเขาพูดให้กำลังใจเขาเผลอเอาเรื่องของตัวเองที่มันไม่ดีอะปัญหาที่เราเคยเจอมาค่ะมาเล่าให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยบางทีมิตรเนี่ยก็ไม่เป็นมิตรแท้เอาปัญหาของเราที่เราเล่าให้ฟังเนี่ยไปเปลี่ยนเรื่องไปแปลงเรื่องเป็นเรื่องใหม่เกิดความเดือดร้อนขึ้นมาอีกเรานั่งฟังอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ไม่เสียเวลานะคะการคุยกันแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ประโยชน์ของตัวเองอะอย่าลืมนะว่าทุกคนเนี่ยมันมีประโยชน์ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความรักความผูกพันเงินทองชื่อเสียงกิตติยศทุกคนเนี่ยมีประโยชน์ของตัวเองอยู่บางทีเนี่ยเราฟังเรื่องของใครสักคนนึงเนี่ยซึ่งเราไม่ได้อะไรเลยอะนั่นคือเราเสียสละเราได้บุญแล้วนะคะเขาไม่มีเรื่องอยากจะพูดก็มีเรื่องอยากจะระบายอ่ะเราก็ฟังเขาให้กำลังใจเขานั่นแหละเขาเสียสละให้กับเราแล้วเขายอมเสียเวลามาคุยกับเราเนี่ยก็แสดงว่าเขาเนี่ยให้ความพิเศษกับเราแต่เราไม่เห็นคุณค่าของมิตรค่ะเราคิดอย่างเดียวว่าเฮ้ยฉันให้เงินแกต้องอย่างนี้กับฉันนะอะไรอย่างเงี้ยคิดแต่ตรงตัวเงินอย่างเดียวแต่ไม่ได้คิดถึงความเสียสละของคนอื่นมันจึงผูกมิตรไว้ไม่ได้นะถ้าเอาเงินมาถ้าบ้านเราเอาเรียกว่าเงินมาฟาดหัวนะนะคะขออนุญาตไม่รับเงินอยากจะอยู่อย่างอิสระมากกว่านะคะไม่ได้คือบางครั้งเนี่ยบางทีเนี่ยการกระทำบางอย่างเนี่ยมันทำร้ายจิตใจกันมันทำร้ายจิตใจกันหลายครั้งที่มิตรเองเนี่ยเข้าใจว่าตัวเงินคือตัวผลประโยชน์แต่เขาไม่คิดว่าบางทีเราเสียสละอย่างยกตัวอย่างอย่างตัวงานเยอะเนี่ยค่ะพระอาจารย์เนี่ยก็เกรงใจพระอาจารย์ว่าโหพระอาจารย์ใช้ให้ทำงานนี้ก็ยังไม่ได้ทำเลยคนนั้นก็ให้ทำอันนี้คนนี้ก็ให้ทำอันนั้นคุยกับคนที่มีปัญหาไปครึ่งวันคุยไม่ยอมจบเขาเรียกว่าล่ำไรลำพันไม่จบเอาไม่เป็นไรยังทุกข์อยู่ก็ฟังไปนู่นนี่นั่นเพื่อให้เขาระบายเพื่อให้เขามีความสุขเขาไม่รู้หรอกว่าในขณะที่เราฟังโทรศัพท์ของเขาอยู่เนี่ยเราอะสูญเสียการทำงานอะเรื่องอื่นที่จะต้องกลับไปรับหน้าเนี่ยอีกต้องหีเรื่องนี่คือเราเสียสละแล้วนะแต่เขาก็ไม่รู้ไงคะเพราะเราไม่ได้ไปพูดเออฉันเสียสละเวลาให้เธอนะคือไม่ได้ทวงบุญคุณกันไงคนบางคนเนี่ยทำอะไรนิดอะไรหน่อยนะชอบทวงบุญคุณเขาเรียกว่าพรีเซนต์งานตัวเองตลอดเวลาว่าให้ฉันทำนี่ฉันมีประโยชน์ฉันทำนั่นฉันมีประโยชน์ให้คนเห็นคุณค่าแต่บางทีเนี่ยคนบางคนเขาทำเขาไม่ได้พรีเซนต์ตัวเองไงว่าตัวเองทำแล้วจะได้อะไรมั่งใครจะได้เขาไม่จำเป็นต้องพรีเซนต์เพราะอะไรเพราะว่าความดีเนี่ยมันอยู่กับตัวเองอยู่แล้วนะคะมีอยู่เรื่องนึงต้องขออภัยนะคะสำหรับท่านที่ฟังแล้วสะเทือน มีอยู่เรื่องนึงค่ะตัวเองจำหลักนี้ไปใช้แล้วก็ลูกศิษย์หลายคนก็เอาตัวนี้ไปใช้เหมือนกันท่านอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยท่านเคยพูดอยู่คำหนึ่งแบบสะเทือนใจมากนะคะเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วคำเนี้ยสะเทือนใจเจ้าของเนี่ยแหละค่ะท่านบอกว่าบางทีเราก็พูดแบบเฟซบุ๊กอะไรของเราอย่างเงี้ยเราก็เขียนไปพระอาจารย์บอกว่าระฆังเนี่ยถ้ามันเป็นระฆังดีเนี่ยมันต้องมีคนตีระฆังที่มันดีเนี่ยมันต้องมีคนตีระฆังไม่มีคนตีดังได้ไหมคะคุณตุ้ย อยู่ว่าระฆังเนี่ยถ้ามันไม่มีคนตีเนี่ยมันดังได้ไหมมันดังไม่ได้ต้องมีคนตีคนก็เหมือนกันคนเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากดังเนี่ยมันต้องให้คนอื่นก็พูดเราจะมานั่งพูดเชียร์ตัวเองอยู่เนี่ยมันไม่ได้ถ้าเราพูดเชียร์ตัวเองแล้วมันดังเนี่ยคนอื่นเขาก็ดังกันไปหมดละยิ่งในสายตาของบัณฑิตหรือสายตาของผู้รู้เนี่ยคนเชียร์ตัวเองเนี่ยเขาจะขำนะคะเหมือนกับขาดอะไรสักอย่างนึงแสดงว่าอันนี้ขาดชื่อเสียงละเพราะคนที่มีชื่อเสียงเนี่ยเขาจะไม่เรียกร้องชื่อเสียงไม่เรียกร้องคุณงามความดีเป็นแบบนั้นทีนี้พระอาจารย์น่ะพูดเจ็บมากเลยค่ะพูดเจ็บมากเลยบอกว่าระฆังผีเนี่ยมันไม่มีคนตีมันถึงดังระฆังที่มันดีเนี่ยมันต้องมีคนตีมันถึงจะดังได้แล้วพูด
คำพูดเนี่ยเจ็บกว่านั้นอีกค่ะคือท่านบอกว่าระฆังที่มันดังเองเนี่ยเขาเรียกระฆังจังไรเราโอ้โหพอจะพูดเชียร์ตัวเองขึ้นมานะคะมันนึกถึงคำนี้ทีไรนะหดลงค่ะสวัสดีค่ะเจ๊เฮงหดลงรึพอจะพูดเชียร์ตัวเองเยอะๆขึ้นมาอะไรเนี่ยนึกถึงคำพูดของพระอาจารย์มหาลำพันธ์ตลอดเลยนะคะตลอดเลยอ่ะพอจะพูดเชียร์ตัวเองว่าเราไปทำอะไรมาได้อะไรมั่งงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยโอ้โหสะเทือนค่ะไม่กล้าพูดเอาแบบพอรายงานข่าวให้เขารู้ว่าเราทำอะไรบ้างหรือบางครั้งเนี่ยก็เรียนแบบคุณหมอสมชายอย่างนึงก็คือว่าคุณหมอสมชายเนี่ยมีคนเข้าใจเยอะเพราะว่าคุณหมอเนี่ยทำอะไรก็จะพูดตรงๆวันช่วงนี้ผมเหนื่อยมากช่วงนี้อะไรเงี้ยคนก็จะรู้ไงคะว่าเออตอนนี้คุณหมอเหนื่อยนะทำงานเยอะนะทุกคนก็จะเข้าใจตรงกันก็จะไม่โกรธถ้าเกิดคุณหมอไม่ได้ตอบโต้หรือพูดคุยอะไรไว้แต่ตัวเองเนี่ยเป็นคนไม่พูดเหนื่อยก็พักไม่บอกใครอะไรอย่างเงี้ยพอเราเหนื่อยมากๆคนอื่นก็จะมาจี้เราจะเอาอย่างนั้นจะเอาอย่างนี้คนนั้นก็จี้เราคนนี้ก็จี้เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราไม่ไหวแล้วเนี่ยเพราะเราไม่บอกใครไงก็เลยคิดว่าเฮ้ยบางทีเราก็ต้องบอกมั่งก็เจอวิธีการของคุณหมอก็เลยพูดมั่งว่าเออช่วงนี้ก็จะเหนื่อยๆหน่อยหรือว่าทำอะไรบ้างบางทีก็จะรายงานว่าตั้งแต่เช้ามาทำอะไรบ้างเพื่อให้คนเห็นว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ถ้ามีการติดต่อเข้ามาหรือการปฏิสัมพันธ์เข้ามาเนี่ยก็จะได้เข้าใจตรงกันคือวัตถุประสงค์เนี่ยไม่ได้เพื่อที่จะโฆษณาตัวเองว่าเราทำอะไรไปบ้างเพื่อจะเอาความดีความชอบเอางี้ได้ป่าวว่าวัตถุประสงค์เนี่ยไม่ได้ต้องการความดีความชอบแต่วัตถุประสงค์คือป้องกันให้คนเนี่ยไม่เข้าใจเรา มากกว่าคือกลัวคนแบบว่าไม่รู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ก็เลยจะใช้วัตถุประสงค์นี้แทนทำแบบนั้นนะคะขอบคุณมากค่ะนะคะทีนี้เนี่ยคำว่ามิตรเนี่ยเราพูดแค่เสียสละอันเดียวเนี่ยมันก็ไปตั้งไกลละเพราะว่าคนบางคนเนี่ยเขายอมเสียสละเวลามาหาเราเขายอมเสียสละอะไรต่างๆเหล่านี้เราต้องเห็นคุณค่าของคนอื่นเขาด้วยอย่ามัวแต่มองแต่คุณค่าของตัวเองอยู่ฝ่ายเดียวว่าเราทำอะไรแล้วเนี่ยคนก็ไม่เห็นคุณค่าของเราไม่ใช่ค่ะเราทำอะไรแล้วเนี่ยคนอื่นทำกับเราเนี่ยเราก็ต้องเห็นคุณค่าของคนอื่นคนเราเนี่ยคบกันเนี่ยมันดูได้ตรงนี้ค่ะคุณเห็นคุณค่าของคนอื่นแค่ไหนแล้ววันวันนึงเนี่ยคุณเห็นคนอื่นขนาดไหนคนเราเนี่ยดูกันไม่ยากค่ะที่เราเห็นคุณค่าของเขาหรือเห็นคุณค่าของเราหรือเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันคนบางคนเนี่ยแทบจะไม่เคยพูดชมใครเลยนะที่มันจะเป็นประโยชน์หรือเหนือตัวเองออกไปอ่ะไม่กล้าพูดค่ะไม่กล้าพูดว่าคนนี้เก่งกว่าเราไม่กล้าพูดว่าเราทำแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าเรากลัวว่าเขาจะเก่งเขาจะเด่นเขาจะดังกว่าเราแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะกล้ายกเพื่อนขึ้นมาสักคนเฮ้ยเก่งมากๆเลยคนนี้เก่งกว่าเราอีกเรายังทำไม่ได้เลยถ้าคุณกล้าพูดคำนี้เมื่อไหร่นั่นแหละคุณสามารถลดอัตราตัวตนได้ละแต่ตราบใดที่คุณยังไม่กล้าพูดแบบนี้คุณยังกลัวคนอื่นเก่งกว่าอยู่กลัวคนอื่นจะได้ความดีความชอบไอ้ความหวงความดีความชอบเนี่ยเขาเรียกว่าตนีคุณงามความดีกลัวคนอื่นเนี่ยก็จะได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นสิ่งที่ตัวเองไม่มีนะคะอย่างเราเนี่ยไม่มีคุณงามความดีอันเนี้ยแล้วคนอื่นเขามีอยู่นะเราไปว่าเนี่ยก็แสดงว่าเราอิจฉาความอิจฉาคือไม่พอใจความดีของคนอื่นแต่ความตนีคือเรามีแต่กลัวคนอื่นเขาจะได้ของเราไปเราหวงนะหวงคุณงามความดีแค่เนี้ยเอาแค่เราเช็คตรงนี้ของเราได้เนี่ยท่านญาติธรรมคะวิปัสสนากรรมฐานเกิดขึ้นแล้วเห็นไหมบุญเนี่ยทำได้ตลอดเวลาค่ะเราต้องรู้ตัวเองว่าเรากำลังเกิดอะไรขึ้นกับจิตของเราคนที่รู้ว่าจิตตัวเองเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยอันนั้นคือวิปัสสนากรรมฐานเกิดขึ้นแล้วเราสามารถทำบุญได้ตลอดเวลาบุญเนี่ยมีทานมีศีลมีภาวนาเพียงแค่เมื่อวานต้องขออนุโมทนาบุญกับพี่กิ่งแก้วนะคะพี่กิ่งแก้วอยู่ประเทศเดนมาร์กเมื่อวานก็เข้ามาคุยแล้วก็ทำบุญร่วมกับทางกองทุนธรรมวลีเห็นทำผลทำกับข้าวทุกวันพี่กิ่งแก้วก็เลยให้พี่เมฆขลาเนี่ยซึ่งเป็นประธานวัดแดนไทยที่ประเทศเดนมาร์กเนี่ยโอนเงินมาให้ 5,000 บาทยังไม่ได้เขียนอนุโมทนาบุญเลยค่ะนะคะขออนุโมทนาบุญด้วยพี่กิ่งแก้วเนี่ยก็เลยคุยกันเรื่องของบุญว่าแค่ว่าบอกว่าจิตบางทีมันก็หงุดหงิดแล้วบางทีมันก็หงุดหงิดอะไรเงี้ยคุยกันเลยบอกพี่ถ้าเรารู้สึกว่าเราหงุดหงิด
แล้วเราไม่เอาความหงุดหงิดของเราเนี่ยไปตำหนิไปต่อว่าคนอื่นด้วยคำพูดที่ใช้อารมณ์นั้นพูดนั่นเรียกว่าผู้มีศีลเห็นไหมคะบุญเนี่ยได้ไม่ยากผู้มีศีลแล้วค่ะหรือเราเกิดความโลภขึ้นมาแล้วเรารู้ว่าเกิดความโลภขึ้นมาแล้วเราสามารถระงับความโลภนั้นให้มันอยู่แค่ในใจยังไม่ต้องพูดถึงกำจัดนะคะเอาแค่ความโลภเนี่ยมันอยู่ในใจแล้วเราไม่ปล่อยให้ความโลภนั้นออกไปเป็นคำพูดสิ่งที่เกิดขึ้นจากความโลภมีความรักที่เป็นตัณหามีความโลภต้องการของคนอื่นอภิชาหลายอย่างที่เกิดขึ้นจากความโลภเมื่อเราพูดออกไปด้วยความโลภเนี่ยนั่นคือวจีทุจริตแต่ถ้าเกิดคุณสามารถรู้ใจของคุณได้ในขณะที่คุณกำลังโลภอยู่แล้วคุณไม่ปล่อยให้กิเลสเนี่ยมันนำคำพูดเนี่ยคุณคือผู้มีศีลได้บุญแล้วเห็นไหมคะได้บุญแล้วค่ะบุญเนี่ยมันได้ตลอดเวลาเลยแม้กระทั่งเราอยู่กับใครก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเรามีสติเนี่ยเราพูดด้วยหัวใจของเราที่มันมีคุณธรรมอ่ะแล้วพูดด้วยอำนาจของทำไมหายสงสัยนะคะเนี่ยจะถามว่าทำไมพระพุทธเจ้าเนี่ยถึงให้เราอธิษฐานสอนให้เราอธิษฐานสร้างอธิษฐานบารมีทำไมพระบริษัทถึงมีอธิษฐานบารมีทำไมพระบริษัทถึงมีสัจจะบารมีเพราะอะไรเพราะว่าสมมุติว่าเราตั้งสัจจะอธิษฐานว่าเราจะรักษาใจให้เป็นกุศลใช่ไหมคะสมมุติว่าเรามีความรักความรักเนี่ยมันห้ามกันไม่ได้หรอกค่ะเรามีความรักเจอปุ๊บโอ้โหเกิดปิ๊งขึ้นมาเกิดความรักขึ้นมาอยากจะได้คนนี้เป็นสามีอยากจะได้คนนี้เป็นภรรยาอ้าวมันไม่ผิดอยู่แล้วคุณอยากได้ไม่ผิดแต่ทีนี้เนี่ยไอ้คำพูดเนี่ยที่เราจะพูดออกไปกับคนที่เราปรารถนาเขาเป็นแฟนหรือเป็นสามีเป็นภรรยาหรือสิ่งของกับเขาหรือกับคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยปกติเนี่ยคนมีความรักเนี่ยเขาจะไม่พูดเฉพาะกับคนที่เขารักดีเท่านั้นแต่เขาก็จะมีวิธีการของเขากับคนรอบข้างของคนที่เขารักด้วยวิธีการที่จะได้มาของเขาอะทีนี้ถ้าเกิดว่าคนคนนั้นมีสติเรามีอธิษฐานบารมีว่าเราจะรักษาใจของเราให้เป็นกุศลไอ้ตัวอธิษฐานบารมีเนี่ยแหละค่ะมันจะทำให้คุณไม่ทำผิดมันจะมีพลังในตัวเองมันจะทำให้เราเนี่ยไม่ทำผิดค่ะถึงเราจะมีความรักขนาดไหนถึงเราจะมีความโลภขนาดไหนแต่เรามีอธิษฐานบารมีไว้เราต้องเกาะอธิษฐานบารมีของเราไว้เลยว่าเฮ้ยมันผิดรูปแบบแล้วนะสวัสดีค่ะคุณเหมียวสวัสดีค่ะพี่สุดใจสวัสดีค่ะพี่วิภาวดีมันผิดรูปแบบแล้วเกาะอธิษฐานบารมีไว้ค่ะเกาะสัจจะบารมีไว้ค่ะสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ทำไปแล้วเนี่ยมันเสียสัจจะมันเสียอธิษฐานบารมีเรารักอธิษฐานบารมีมากกว่าความรักที่มันเป็นไปด้วยความโลภความรักที่มันเต็มไปด้วยตัณหาเราไม่เอาค่ะมันจะมีพลังในการเดินหน้าเลยแล้วมันจะไม่เสียใจด้วยนะสมมุติว่าเราผู้หญิงบางคนเนี่ยพอรักใครสักคนนึงก็จะใช้เพทุบายอะไรต่างๆทำแบบนี้พอมีคำพูดที่ต้องผิดละต้องใช้อะไรที่ผิดๆเนี่ยพอเรารักษาสัจจะปุ๊บเฮ้ยไม่อะไรที่มันเป็นไปแล้วมันต้องใช้กิเลสเป็นตัวนำเนี่ยเราไม่เอาเราจะต้องรักษาใจของเราให้เป็นกุศลรักษาสัจจะบารมีของเรายังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราจะภูมิใจตัวเองถึงเราจะไม่ได้สิ่งนั้นนะคะสมมุติว่าเราต้องการอะไรสักอย่างนึงมีเรื่องราวเข้ามาให้เราเนี่ยมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามานานมาแล้วค่ะตอนนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ดินจำได้เลยค่ะเป็นเรื่องที่ดินก็มีไปเข้าไปรู้จักกับคนผู้ใหญ่กลุ่มนึงเขาทำอาชีพไม่ค่อยสุจริตเท่าไหร่แต่ดูภายนอกเนี่ยเหมือนกับสุจริตเลยค่ะภายนอกเนี่ยเหมือนกับสุจริตแล้วก็ดูมีหน้ามีตาในสังคมอ่ะทีนี้ปรากฏว่าเราก็เข้าไปคุ้นเคยกับเขาซึ่งเป็นเพื่อนลูกชายเป็นเพื่อนลูกชายกับเขาค่ะทีนี้เขาก็จะทำเรื่องกู้แบงค์ ทำเรื่องกู้แบงค์เยอะมากหลายสิบล้านอะค่ะนะคะหลักแบบเกือบร้อยล้านอะเขาก็จะทำเรื่องกู้แบงค์ทีนี้พอเขาจะกู้แบงค์เนี่ยเขาจะเปิดในรูปแบบบริษัทแล้วก็เอาชื่อเราเนี่ยเข้าร่วมกู้ด้วยเอาชื่อเราเข้าร่วมกู้ด้วย
ตอนนั้นตัวเองลำบากใจมากเลยค่ะด้วยความที่ว่าผู้ใหญ่คนนี้เป็นคนที่เราเนี่ยเคารพมากตอนนั้นนะคะรู้สึกเคารพแกน่ารักมากเลยไปถึงปุ๊บเนี่ยผู้ใหญ่เลยค่ะเจ้าของบริษัทนะคะไปบ้านเขาเนี่ยถึงเวลาปุ๊บทำเค้กให้กินทำนู่นทำนี่ให้กินแบบเอาใจเราอะเห็นเราเป็นเด็กนะคะเขาก็เอาใจเราอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกดีมากเลยอะด้วยความที่เขาให้เรากินให้นู่นให้นี่เราก็รู้สึกดีแต่ทีนี้พอเขาพูดให้เราเนี่ยกู้เงินร่วมกู้กับเขาด้วยอะค่ะเขาบอกเขาจะแบ่งเงินให้เราก็ไม่อยากได้อะคิดในใจว่าเดี๋ยวโตไปเนี่ยอนาคตเนี่ยเราจะต้องซื้อบ้านซื้อรถซื้อนู่นซื้อนี่เยอะแยะไปหมดเลยที่วางเอาไว้ที่จะทำให้กับพ่อแม่อะไรเงี้ยเราไม่อยากเสียประวัติอะไรเลยมันรักษาประวัติตัวเองเอาไว้เพื่อพ่อกับแม่ค่ะตอนนั้นคิดอย่างนั้นก็เราก็กลัวเสียประวัตินะคะแต่ผู้ใหญ่คนนี้เราก็เกรงใจมากเลยเขาก็บอกว่าเราก็เลยอ้างว่าเราไม่มีสเตทเมนต์ไม่มีสเตทเมนต์เลยค่ะตอนนั้นอายุประมาณ24บอกไม่มีสเตทเมนต์ค่ะทำไม่ได้ก็บอกไม่เป็นไรสเตทเมนต์เดี๋ยวก็ทำได้เขามีธนาคารทำให้โกงค่ะทำสเตทเมนต์บอกหนูไม่ทำได้ไหมอ่ะไม่ต้องกลัวไม่มีอะไรหรอกสบายสบายอะไรเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจว่าไม่ทีนี้ด้วยความที่ว่าเขาขยันขยอบ่อยๆค่ะเราก็เริ่มหายจากตรงนั้นคือพอผู้ใหญ่ก็ชวนมานั่งกินข้าวกินอะไรไม่ไปละอ้างนู่นอ้างนี่เลยค่ะไม่ไปเพราะว่ากลัวจะต้องใจอ่อนกลัวตัวเองอะใจอ่อนค่ะเฮ้ยไม่ไปดีกว่าก็เลยไม่ไปสุดท้ายแล้วเขาก็กู้กันได้ด้วยนะคะกู้เงินได้เยอะเลยแหละแล้วเขาก็ปล่อยไม่ส่งธนาคารนะไม่ส่งธนาคารเอาที่เนี่ยเข้าแล้วก็เอาเงินมาแล้วก็ปล่อยเงินปล่อยกู้จริงๆค่ะกลายเป็นล้มละลายกันหมดเลยตัวเองอะโล่งที่ไม่เข้าไปร่วมกับเขาก็คิดในใจอะค่ะว่าเฮ้อถ้าเรารักษาสัจจะเอาไว้เนี่ยไอ้ตัวสัจจะเนี่ยของเราเนี่ยมันจะคุ้มครองเราค่ะมันจะโล่งพอตอนนั้นน่ะพอเรารักษาสัจจะปุ๊บเราไม่ไปโลภอะเราไม่ไปอยากได้ของเขาอะเงินหลักไม่เท่าไหร่อะแต่อนาคตมันเสียระยะยาวอะไม่เอาค่ะไม่คุ้มค่าแต่ก็เยอะนะคะที่เขาจะให้น่ะแต่แบบอุ้ยไม่เอาไม่คุ้มค่าไม่คุ้มค่าเราอยากจะอยู่แบบสบายๆมากกว่าอะไรเงี้ยก็เลยไม่เอาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ญาติธรรมคะความดีเนี่ยมันสามารถทำได้อยู่ตลอดเวลาเพียงแค่เราเนี่ยต่อสู้กับกิเลสในใจของเราเนี่ยมันเป็นภาวนาอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะถึงเราจะไม่มีเงินเนี่ยบางครั้งเนี่ยคนไม่รู้อย่างเช่นเขามีเงินแต่เราไม่มีเงินเนี่ยเขากลับให้คุณค่าของตัวเองเนี่ยกับเงินมากกว่ากับบางทีเนี่ยเราเสียสละเวลาของเราเนี่ยในการทำความดีอย่างอื่นในการทำรายได้ให้กับเขาเนี่ยถ้าคนแบบนี้ไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทำให้เนี่ยจะไปเสียเวลาค่ะอายุของเราเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากพอที่จะพิสูจน์อะไรได้ทุกอย่างเราไม่มีเวลาจะพิสูจน์คนค่ะแต่เรามีเวลาพิสูจน์ตัวเอง เราพิสูจน์ตัวเราเองดีกว่าค่ะว่าปกติเนี่ยตัวเองจะเป็นคนไม่หนีแล้วก็ไม่พุ่งใส่อะไรทั้งนั้นธรรมชาตินะคะอันนี้ขออนุญาตพูดถึงตัวเองนิดนึงว่าธรรมชาติเนี่ยจะไม่หนีสิ่งที่เป็นทุกข์แล้วก็จะไม่พุ่งชนกับสิ่งที่อยากได้จะอยู่ตรงกลางอย่างเงี้ยค่ะอะไรเข้ามาก็จะดูสติตัวเองว่าจะทำยังไงต่อทำไม่ทำอะไรเข้ามาปุ๊บมีปัญหาเข้ามาปุ๊บก็จะดูว่าเรื่องนี้มีประโยชน์ไหมถ้าเรื่องนี้มีประโยชน์ก็ทำเรื่องนี้ไม่มีประโยชน์ก็ตัดทิ้งอยู่ตรงตัวเองเฉยๆเลยค่ะไม่เคยวิ่งตลอดชีวิตมาเนี่ยไม่เคยวิ่งใส่อะไรแล้วไม่เคยวิ่งหนีอะไรด้วยปัญหาจะมาหนักแค่ไหนก็ไม่เคยหนีค่ะจะถอยออกมาจากที่บางที่ก็คือดูแล้วตัวเองทำอะไรไม่ได้อีกต่อไปทำไม่ได้ก็คือมันไม่มีโอกาสที่จะทำอะไรจะดูโอกาสถ้ามียังมีโอกาสที่จะทำอะไรอยู่ก็จะอยู่ทำเป็นแบบนั้นก็คือพยายามใช้สติกับการดำเนินชีวิตอยู่ตลอดเวลาทำแบบนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราเจอกัลยาณมิตรหรือเราเจอเพื่อนเนี่ยพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยสอนหลักของการอยู่ร่วมกันเขาเรียกว่ามันเป็นสมมุติบัญญัติมันเป็นสมมุติมันมีสัจจะอยู่สองอย่างคือความจริงโดยสมมุติกับความจริงโดยปรมัตถ์เพื่อนก็เป็นความจริงโดยสมมุติแต่ในความจริงโดยสมมุตินั้นน่ะเพื่อนก็มีหัวใจเราก็มีหัวใจทั้งสองคนมีหัวใจทีนี้หัวใจสองคนมันไม่เท่ากันไงบางคนเนี่ยมีหัวใจที่เสียสละมาก
คนที่หัวใจที่เสียสละมากเนี่ยคุณจะเอาเปรียบขนาดไหนเขาก็ไม่มานั่งคิดถึงคุณหรอกว่าคุณจะเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดคนที่เราคบอยู่เนี่ยหัวใจเสียสละน้อยเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเราเบียดเบียนเขาเพราะฉะนั้นการที่เราจะคบคนเนี่ยเราก็ต้องมีสติว่าไอ้คนที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยมันมีหัวใจเสียสละมากหรือน้อยแค่ไหนเราจะไม่เบียดเบียนเขาถ้าเขารู้สึกลำบากใจในบางเรื่องเราก็ถอยออกมาให้เขาสบายใจคือทำยังไงก็ได้ให้เราได้บุญไอ้ตรงนี้แหละค่ะไอ้ตัวถอยเข้าถอยออกเนี่ยค่ะอาจารย์ดุสิตในการรักษาระยะห่างที่มันไม่เบียดเบียนนะคะระยะห่างในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความโกรธหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าการรักษาระยะห่างคือความเกลียดเกลียดมากก็ห่างมากโกรธมากก็ห่างเนาะโกรธรักมากก็ใกล้มากไม่ใช่ค่ะถ้ารักษาระยะห่างด้วยอารมณ์แบบนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นบัณฑิตไม่ได้เป็นผู้มีปัญญาคือเรารักษาระยะห่างเพราะอารมณ์เราเอาอารมณ์ที่ตั้งฉันรักมากฉันก็สนิทอ่ะฉันเกลียดฉันก็ถอยออกอันนี้คือใช้อารมณ์ในการรักษาระยะห่างแต่บัณฑิตเนี่ยเขาใช้เหตุผลในการรักษาระยะห่างคือถ้าใกล้มากแล้วมันมีเรื่องราวเดือดร้อนหรืออะไรก็แล้วแต่ก็อย่าไปใกล้ถ้าเกิดว่าใกล้มากแล้วมันเกิดประโยชน์ขึ้นมาก็ใกล้มันมีบริบทอื่นอีกเยอะแยะที่มันจะต้องแก้ไขเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงตัวแก้ไขไอ้ตรงตัวอยู่กับปัญหานั่นแหละค่ะมันคือความสุขของนักสร้างบารมีนักสร้างบารมีไม่ได้มีความทุกข์เพราะอารมณ์นะคะนักสร้างบารมีเนี่ยไอ้ตัวปัญหาเนี่ยมันคือถ้าเกิดเปรียบเสมือนกับเกมมันโอเวอร์ขึ้นเรื่อยๆค่ะนักสร้างบารมีเขาไม่ได้กลัวหรอกค่ะไม่ได้กลัวขออนุญาตพูดเลยเหมือนกันค่ะตัวเองก็ไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวค่ะปัญหามาเต็มที่ไม่ไหว ก็จบถ้ามันจบอยู่ตัวของมันแค่นั้นพอไม่ที่เดือดร้อนอะไรเกิดมาเนี่ยมีแต่ตัวมาค่ะไม่ได้มีอะไรมาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเต็มที่ของมนุษย์เราเนี่ยมันก็เหลือแค่ตัวค่ะครูเหมียวเหมือนกับการเลือกคบคนคิดบวกเราก็จะคิดบวกตามใช่ค่ะครูเหมียวเราคุยกับคนเนี่ยถ้าคนไหนเนี่ยคิดลบเนี่ยบ่อยๆเนี่ยเราฟังบ่อยๆเนี่ยเราก็จะมีอุปนิสัยคล้ายๆกับคนนั้นโดยที่เราไม่รู้ตัวมันซึมซับพระพุทธเจ้าเคยอธิบายเรื่องของการปลูกต้นมะม่วงค่ะสมัยที่ท่านเป็นพระโพธิสัตว์ต้นมะม่วงเนี่ยมันมีรสชาติที่ดีมากเลยนะแต่พอว่าคนที่ปลูกมะม่วงเนี่ยเอาสะเดากับเอาบอระเพ็ดไปปลูกข้างๆเนี่ยมะม่วงเนี่ยมันก็กลายเป็นมะม่วงที่รสชาติเสียไปเลยคนดีเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาจะมีความมั่นคงนะคนดีเองเนี่ยถ้าเกิดอยู่ใกล้กับคนที่คิดลบมองโลกในแง่ร้ายคนดีเองก็มีโอกาสที่มองโลกในแง่ร้ายแล้วก็คิดลบเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราจะรักษาความดีของเราเอาไว้เนี่ยเราก็ต้องดูคนที่เราคบด้วย ครูเหมียวถ้าเกิดเราจิตใจของเราดีอยู่แล้วเนี่ยแล้วเราคบใครเดี๋ยวเราเช็คได้ค่ะว่าถ้าสมมติว่าจิตใจของเราเนี่ยมันมีพลังงานบวกอยู่แล้วเนี่ยเราคบใครแล้วพลังงานบวกเราลดลงหรือพลังงานบวกเราเพิ่มขึ้นถ้าเราคบแล้วเรารู้สึกว่าเรามองโลกในแง่ร้ายขึ้นเราคบแล้วเรารู้สึกว่ามันจิตใจของเรามันหดหู่แสดงว่าพลังงานลบมาแล้วค่ะแต่ถ้าเกิดเราคบใครแล้วรู้สึกว่าเราอยากสู้เราอยากจะเดินหน้าเราอยากจะลุยเนี่ยอันนี้แสดงว่าเราเจอบวกมาแล้วเราเจอคนบวกมันจะมีพลังงานค่ะมันสามารถดูได้ตัวเองก็จะดูค่ะนี่ค่ะตรงเนี้ยที่เรียกว่ารักษาระยะห่างเนี่ยคำว่ารักษาระยะห่างในที่นี้เนี่ยเราใช้อารมณ์ไม่ได้ถ้าเราใช้อารมณ์เนี่ยมันจะเอากิเลสใกล้กับไกลแทนชอบก็อยู่ใกล้ไกลพอไม่ชอบก็อยู่ไกลมันไกลเพราะความเกลียดการที่เราห่างคนเพราะความเกลียดมันก็คือความโกรธนั่นเองแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้เหตุผลถ้าเราอยู่ใกล้แล้วมันมีแต่เรื่องเดือดร้อนมันมีแต่ปัญหาลองห่างดูซิทดสอบห่างดูเอาห่างแล้วปัญหาลดลงจริงๆก็แสดงว่ามาถูกทางแล้วก็ต้องห่างต่อมันมาถูกทางอ่ะอย่างคนบางคนเนี่ยพอเราสนิทสนมด้วยอะไรด้วยเนี่ยมันมีแต่เรื่องเดือดร้อนเต็มไปหมดเลยแต่พอเรารักษาระยะห่างได้เนี่ยเรื่องเดือดร้อนต่างๆมันเริ่มเบาลงมันหายลงก็แสดงว่าเรามาถูกทางเราก็ต้องรักษาระยะนี้ไว้รักษาระยะนี้ต่อไปคือมันใช่ละหัวใจของคนเราเนี่ยครูเหมียวคะมันมีการทำงานเรียกว่าเก็บวิบากกรรมเอาไว้ตลอดเวลาถ้าเราใช้เวลา1วันไปกับเรื่องที่เสียประโยชน์ของบุญเราใช้เวลา1วันคุยแต่เรื่องไม่ดีมองโลกในแง่ร้ายหรืออะไรก็แล้วแ
ไอ้ก่อนมองโลกในแง่ร้ายนะมันก็จะกลับมาเป็นอุปนิสัยของเราในอนาคตนี่แหละค่ะที่เขาบอกคบคนไม่ดีปุ๊บมันก็จะเป็นอุปนิสัยวันแรกก็ยังไม่เหมือนเขาหรอกค่ะวันที่สองก็ไม่เหมือนค่ะวันที่สามก็เหมือนเดือนหนึ่งเริ่มคล้ายๆละสองเดือนเริ่มจะเป็นเหมือนกันละสามเดือนเหมือนกันเลยค่ะมันเป็นอย่างนั้นถ้าเราไม่ได้มีสติเราจะดูไม่ออกเลยว่าเราจะไปเหมือนเขาแต่อยู่ดีๆไปเหมือนเขาอีกทีนึงตอนไหนก็ไม่รู้แบบนี้เป็นต้นอย่างยกตัวอย่างอย่างที่ตัวเองไปอยู่วัดภูจวงเนี่ยค่ะสมัยก่อนเป็นคนฟุ่มเฟือยมากท่านญาติธรรมค่ะอาจารย์น้ำมอลีเนี่ยเป็นคนฟุ่มเฟือยรายได้ดีมากนะคะสมัยก่อนตอนที่อยู่กรุงเทพเนี่ยมีร้านขายก๋วยเตี๋ยวค่ะนะคะแบบระบบห้างอ่ะ3ล้านนะ3ล้านเลยรายได้ดีเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่สบายๆไม่เดือดร้อนเลยค่ะนะคะทีนี้ก็ฟุ่มเฟือยอยากได้อะไรก็ซื้ออย่างเดียวเลยค่ะอยากได้ก็ซื้อขาดอะไรก็ซื้อของเท่าไหร่ก็ซื้อหมดอะค่ะเพราะว่ามันมีปัจจัยที่พอซื้อได้ตอนนั้นพอมาอยู่วัดภูจวงก็เริ่มเป็นอยู่พอมีงานของวัดเนี่ยก็จะแผนงานแล้วค่ะไอ้นี่ขาดไอ้ต้องใช้อะไรมั่งแผนก่อนว่าต้องใช้อะไรมั่งพอแผนว่าต้องใช้อะไรมั่งปุ๊บก็แผนต่อว่าต้องซื้ออะไรมั่งสมัยก่อนพอตอนหลังเนี่ยพอไปเบิกพระอาจารย์บอกพระอาจารย์มันต้องซื้อนี่นะพระอาจารย์บอกว่าไปหาของที่มีก่อนเอานี่ไปแทนนี่ก็ได้แล้วก็รู้สึกว่ามันไม่สวยอ่ะต้องซื้อมันถึงจะก๊อกถึงจะสวยเลยอะไรเงี้ยมันไม่โอเคงานอะไรเงี้ยก็รู้สึกนึกถึงพระอาจารย์โอ้โหพระอาจารย์ประหยัดเกินไปตอนนั้นโอ้โหพระอาจารย์ประหยัดมากเลยอ่ะมันก็จะดูไม่เนี่ยอายเขาอะไรเงี้ยไม่สวยอะไรเงี้ยแต่ก่อนนะคะใหม่ๆ10กว่าปีแล้วแต่ก็ด้วยความที่เป็นคนที่มีความเคารพผู้นำค่ะผู้นำเนี่ยสำหรับตัวเองเนี่ยถ้าเรายอมตัวเป็นผู้ตามแล้วเนี่ยเราจะเคารพผู้นำผู้นำท่านจะนำไปทางไหนเนี่ยเราก็จะตามไปทางนั้นเลยค่ะจะไม่ขัดท่านว่ายังไงก็ว่าอย่างนั้นเลยไม่แค่ถามเหตุผลว่าเพราะอะไรยังไงถึงทำแบบนี้เราจะได้ทำถูกทางอะไรเงี้ยค่ะท่านบอกแบบนั้นแล้วก็เริ่มทำแบบที่ท่านบอกพอตอนหลังรู้แล้วว่าท่านเนี่ยสไตล์นี้ใช่ไหมคะแผนงานอีกต้องใช้อะไรมั่งตึ๊บแผนที่สองก็คือต้องใช้อะไรนั่งมั่งเสร็จปุ๊บมีอะไรบ้างในวัดนึกก่อนไม่ซื้อละรายการที่จะต้องใช้แผนละพอแผนรายการที่จะต้องใช้ปุ๊บเช็คค่ะตึ๊บในวัดมีอะไรบ้างที่แทนกันได้แก้ช่วยกันได้อะไรกันได้เช็คตึ๊บในวัดมีนี่ใช้ได้เพราะฉะนั้นนอกเหนือจากนั้นค่อยซื้อเดี๋ยวนี้ค่ะท่านญาติธรรมแทบไม่ต้องซื้ออะไรเลยจัดงานบางทีเนี่ยแล้วซื้อบางอย่างที่ซื้อเก็บไว้ก็จะเก็บไว้อย่างดีคราวหน้าก็ใช้ต่อเรากล้าพูดเลยว่าอย่างดอกไม้เนี่ยบางทีเนี่ยพระอาจารย์เองก็ไม่ได้ให้ความสำคัญเลยนะคะพระอาจารย์บอกว่ามันเป็นของฟุ่มเฟือยแต่เราก็บอกโอ้โหพระอาจารย์ก็จัดงานกันก็ต้องมีมั่งก็เอาดอกไม้ในวัดมั่งใบไม้ในวัดมั่งมาจัดอย่างน้อยก็ได้จัดเป็นงานเป็นการให้เกียรติงานคนไปคนมาอะไรเงี้ยหรือสถานที่ต่างๆโต๊ะอะไรเงี้ยเราทุกอย่างเราทำแบบประหยัดหมดค่ะก็เลยได้อุปนิสัยที่ครูเหมียวบอกว่าเราอยู่ใกล้คนแบบไหนเนี่ยเราจะเป็นแบบนั้นถูกต้องเลยค่ะทุกวันเนี้ยได้อุปนิสัยของพระอาจารย์มาเลยนะคะท่านบอกว่าเมื่อแรกๆเนี่ยก็ไม่โอเคอะเราอยากจะได้ของที่มันแบบเข้าเซตดีๆดูดีๆเพราะว่าสมัยก่อนที่อยู่กรุงเทพเนี่ยพอจัดงานอะไรปุ๊บเนี่ยพอรู้แล้วว่าต้องทำอะไรบ้างก็จะแผนต้องซื้ออะไรบ้างเลยตืดของที่ต้องซื้อแล้วก็ไปซื้อเลยค่ะเคยแบบนั้นเดี๋ยวนี้นะดูเลยว่าเรามองหาก่อนอันดับแรกนะคะก่อนจัดงานเนี่ยเดี๋ยวนี้ก่อนจัดงานเนี่ยไม่ได้แผนอย่างนั้นก่อนด้วยซ้ำก่อนจัดงานเนี่ยจะเดินดูก่อนว่าในวัดมีอะไรบ้างต้องจัดงานเนี่ยในวัดมีอะไรบ้างแล้วค่อยมาวางแผนให้มันตรงกับของที่มีมันจะได้ไม่ต้องจัดยากแผนเอาให้มันตรงกับของที่มีและถ้ามันไม่มีจริงๆอ่ะบางอย่างอ่ะถึงจะซื้อใช้เงินใช้งบประมาณน้อยมากค่ะวัดภูจวงเป็นวัดที่ประหยัดนะประหยัดอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ฟุ่มเฟือยอย่างอาหารที่ถวายพระเนนเนี่ยเดินรอบตลาดเลยนะคะทำยังไงในการที่เราซื้อของมาเนี่ยเนนจะอิ่มเด็กๆก็ต้องอร่อยอะไรเงี้ยแต่ต้องประหยัดแล้วก็มีประโยชน์จะคิดอย่างนี้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอาหารเนนเนี่ยเพนเนี่ยเมื่อก่อนพระอาจารย์ก็ไม่ได้ให้ทำค่ะแต่ว่ามันได้ผลพอเนนฉันเพนแล้วเนี่ยเขาก็มีอารมณ์ดีขึ้นอ่ะเด็กอ่ะกำลังกินกำลังนอนอ่ะค่ะก็ทำให้มีสมองในการเรียนอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเราก็เลยทำตรงนี้ก็เลยอาหารเนนทุกวันเนี่ย
อย่างบะหมี่ค่ะบะหมี่เนี่ยถุงละ25บาทบะหมี่ค่ะบะหมี่เหลืองเนี่ยถุง25บาทซื้อ4ถุงได้กระติกเบ้อเลยค่ะแล้วก็มาทำน้ำก๋วยเตี๋ยวใส่ไม่กี่บาทค่ะอิ่มทั้งวัดเลยอย่างเงี้ยนะคะวันนี้ก็เป็นเวลาหมดแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคุยกันต่อแหมพูดถึงเรื่องของมิตรแล้วเนี่ยนี่คือการได้บุญจากการคบมิตรนะคะได้ปัญญาด้วยนะคะเราก็จะไม่รู้สึกเสียใจว่าถ้าเราเจอคนไม่ดีเนี่ยเราจะเสียใจเราก็ไม่เป็นเราเจอคนไม่ดีปุ๊บเราก็จะวางตัวยังไงดีล่ะให้ใจของเราเนี่ยดีเราเจอคนดีแล้วเราจะวางตัวยังไงล่ะมันทำให้เราได้แต่บุญอย่างเดียวไม่มีบาปเลยค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์และพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามและฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ